ขอเสียงให้หน่อยครับผม เห็นไหม หลงลืมมางานนี้ตื่นเต้นเด็กเยอะกว่าปกตินะจ๊ะ
เอางี้แล้วกันพี่รู้ว่าน้องทุกคนกำลังตื่นเต้นนะครับเพราะว่าเวลานี้เขาคงรวมคะแนนอยู่พี่มีโอกาสได้ร้องอีกเพลงหนึ่งขอพูดยาวๆหน่อยขอพูดอีกนิดนึงวันนี้ได้มาร้องแค่2เพลงนะฮะร้องไปแล้วเพลงหนึ่งหรือเพลงหนึ่งก็พูดไปเรื่อยๆนะนานๆจะได้ขึ้นเวทีสักทีครับอย่าลงเสียงโทนต่ำมากถ้าลงโทนต่ำปุ๊บเดี๋ยวคนรอบด้านเขาจะเข้าใจว่าโหผมนะฮะขึ้นเสียงสูงอีกนิดหนึ่งคนก็จะเริ่มรู้ว่านี้ให้กันโอเคนะครับน้องๆที่เป็นแฟนคลับน้องๆ cover หลายๆทีมเนี่ยพี่ก็เคยมีโอกาสได้ cover เหมือนกันนะฮะแต่ไม่รอดครับนะก็เคยสนุกสนานอยู่ช่วงหนึ่งเป็นวัยหนึ่งของพี่เหมือนกันตอนนั้นจะเป็นวงบีนะฮะหรืออีกวงหนึ่งที่เคยทำบิ๊กแบงนะบิ๊กแบงครับผมที่ชอบมากเอาเป็นว่าไม่พูดพร่ำทำเพลงเยอะเพลงนี้ทุกคนอย่าคาดหวังว่าจะเห็นผมเต้นแรงๆแบบน้องเขานะเสียใจด้วยจ้ะวันนี้เวทีนี้มอบให้เด็กรุ่นใหม่ครับผมโอเคไหมผมมาร้องมามอบความสุขให้ทุกคนอย่างเต็มที่แน่นอนแต่ในคนละรูปแบบครับผมกับเพลงนี้คืนที่หนึ่งครับคิดถึงเหมือนกันครับ
ิจฉาคุณจ้าขออยู่ใกล้มากกว่านี้ได้ไหมคะไม่ได้คุณไปครับเขาไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปผมไปไฟลอยขึ้นมานะครับใจเย็นนะคะใจเย็นนะคะมันเป็นแค่การแสดงใช่ไหมคะครับผมครับผมก็หูเห็นคุณสองมาตรฐานว่าอะไรคะวินท่านค่ะเดี๋ยวแฟนคลับเขาจะเกลียดคุณนะครับใจเย็นนะคะใจเย็นนะคะจากเวทีไม่มีอะไรครับสามารถคุณท่านดีกว่าครับวันนี้ได้มาเป็นกรรมการสิทธิ์คอนเทนต์2013ก็ได้ถ่ายไปแล้วว่าใครเกิดใครเป็นยังไงบ้างย้อนกลับไปครับคุณท่านตอนที่ท่านเนี่ยยังเด็กๆที่มาเยี่ยมอย่างแน่มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งครับได้เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ไกลไปไหมฮะไม่ย้อนโอเคโอเคโอเคนานไปนานไปเอาเป็นว่าคือผมก็เป็นคนหนึ่งที่คิดว่าเรื่องของการเต้นเนี่ยมันเป็นการพูดอีกแบบหนึ่งเหมือนกันครับคือเด็กๆที่ออกมาในวันนี้เหมือนเขาก็อยากจะพูดในรูปแบบที่บางทีไม่จำเป็นต้องใช้เสียงก็ได้อาจจะเป็นภาษาของร่างกายแทนใช่เป็นภาษาของร่างกายซึ่งเดี๋ยวนี้ภาษาของร่างกายหลายๆคนก็รู้จักมากขึ้นนิยมใช้กันมากขึ้นครับคนก็เลยเยอะขึ้นทุกวันทุกวันนะฮะอันนี้สองแง่สองงามหรือเปล่าอะไรนะหมายถึงว่าคนหันมาเต้นกันเยอะคนรู้จักกันทุกวันครับผมอย่าคิดไปไกลครับผมเป็นคนพูดจาแล้วมักจะคิดได้2ด้านเสมอในแบบนี้เสมอใช่ไหมครับผมก็ผมก็เลยคิดว่าในเรื่องของการเต้นเนี่ยมันสามารถอย่างผมเนี่ยเต้นแล้วมีความสุขก็เลยอยากจะเต้นและอีกอย่างนึงเนี่ยการเต้นเดี๋ยวนี้เนี่ยเมื่อก่อนมีผู้ใหญ่หรือว่าใครหลายๆคนบอกว่าเต้นกินรำกินเต้นอะไรอย่างนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยผมเชื่อว่าอาชีพนี้ก็เป็นอีกอาชีพนึงที่สามารถดูแลคนที่เรารักได้ดูแลคนในครอบครัวได้ถ้าเกิดแบบน้องตั้งใจจะทำมันจริงๆอย่างจริงจังครับผมก็เอาเป็นว่าคือไม่ได้จะยกยอตัวเองหรือชมตัวเองแต่ว่าแค่อยากคือให้น้องเห็นเป็นตัวอย่างว่าผมก็เป็นคนนึงเหมือนกันครับถึงวันนี้พี่เป็นเดอะสตาร์แล้วพี่ก็ไม่เคยอายที่พี่จะบอกว่าพี่เคยเต้นให้พี่ศิลปินหลายคนอย่างพี่บี้อย่างก๊อปไม้อะไรมีเยอะแยะที่ผมไปเต้นให้เขามาก่อนกันผมก็เป็นคนนึงที่ไม่เคยประสบความสำเร็จในด้านนี้นะฮะก็อยากจะบอกน้องๆว่าสู้ต่อไปหนทางมันไม่ได้อยู่แค่ก้าวไปแล้วจะเจอครับผมต้องก้าวไปอีกหลายๆก้าวต้องสู้ต้องฝึกโอ้น่ารักน้อยครับแล้วตอนนั้นนะครับที่ท่านเนี่ยมีใครเป็นไอดอลของเราในการเต้นของผมใช่ไหมฮะครับใครเป็นไอดอลของผมในการเต้น